ต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่เข้าไปคลิก swap นะครับผมมันจะมีตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจที่มันมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมคือ gaming hubs กับ prediction นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ตามชื่อมันนะครับผมชื่อมันเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะ prediction ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมของ crypto stock นะครับผม quest ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งมันน่าสนใจนะตรงที่มันมี quest ให้ทำนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกเสมอนะครับผมเควสบางอย่างมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่เราจะไปทำนะครับขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ชัดเจนนะครับแต่แน่นอนผมชอบตรงนี้ครับผมชอบ Gaming Hub นะครับผมเพราะว่ามีเกมนะครับผมที่เป็นเกมเว็บ3นะครับเอามาให้เราดู Sky นะครับผมWaver นะครับผมเกมการ์ดนะครับผมDip Drop นะครับผม Free to Play นะครับผมซึ่งสามารถเข้าไปเล่นได้ Meta Soccer นะครับผมก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมในอนาคตนะครับผมเกมที่จะถูกออนแอร์นะครับผมมันจะมีมากขึ้นนะครับผมเราสามารถเข้ามารีเช็คได้ตรงนี้นะครับผมซึ่งก็มีหลายๆเกมที่ผมลองเล่นนะครับผมมีทั้งดีและไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ตามฝากไว้นะครับผมถ้าคุณอยากจะดูเกมที่มันยังมีชีวิตอยู่ยังเหลือรอดอยู่ยังสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้อยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Quick Swap เช่นเดียวกันนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ